สื่อกีฬาญี่ปุ่นตีข่าวคาวาสึกิฟอนตาเร่รอสอยชนะทิพย์จากคอนซาโดเรซัปโปโรสวัสดีครับชาวคลิกทูบอลทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิกทูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพูดข่าวเกี่ยวกับชนะทิพย์ทรงกสินนะครับเป็นข่าวสดๆร้อนๆเมื่อตอนช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยแล้วกันนะครับข่าวคราวตลาดซื้อขายในศึกเจลีกเกิดเป็นกระแสที่น่าสนใจเมื่อสื่อกีฬาญี่ปุ่นพร้อมใจกันตีข่าวเมื่อช่วงกลางดึกเมื่อคืนวันที่6มกราคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นว่าคาวาสึกิฟอนตาเร่กำลังเจรจาขอซื้อชนะทิพย์ทรงกสินแข่งซุปเปอร์สตาร์ของประเทศไทยของสโมสรคอนซาโดเรซัปโปโรโดยเดี๋ยวนี้คืบหน้าไปมากแล้วโดยสื่อญี่ปุ่นระบุคล้ายกันว่าการย้ายทีมของกัปตันทีมชาติไทยมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากโดยเฉพาะตอนนี้ทั้งฟอนตาเร่และคอนซาโดเร่ได้เปิดโต๊ะเจรจากันซึ่งทุกอย่างกำลังดำเนินไปอย่างน่าสนใจซึ่งทางสื่อญี่ปุ่นพาดหัวแบบฮือฮาว่าฟอนตาเร่คว้าเจชนาทิพย์เมสซี่ไทยเสริมเกมรุกป้องกันแชมป์ส่วนอีกสื่อหนึ่งคือโพสต์ว่าชนาทิพย์ย้ายเป็นสมาชิกใหม่ฟอนตาเร่แทนริโอฮาตาติที่ย้ายไปเซลติกซึ่งในรายงานยังระบุอีกว่าเหตุผลที่ทีมคาวาสึกิฟอนตาเร่ดีกรีแชมป์เจลีก4สมัยต้องการชนาทิพย์ไปร่วมทีมเนื่องจากพวกเขาเสียสตาร์ดังของทีมไปลีกยุโรปหลายคนอาทิเช่นฮิเดมาสะโมริตะอาโอทานากะเป็นต้นล่าสุดคือริโอฮาตาติรวมถึงพวกเขากำลังมองหาแข้งฝีเท้าดีแบบระดับชั้นยอดมาเสริมทีมเพื่อต่อยอดในการครองบัลลังก์แชมป์และเสริมเขี้ยวเล็บให้กับการไปล่าแชมป์ AFC Champions League อีกทั้งยังพาทัพ Blue Black ยังเชื่อมั่นว่าด้วยฝีเท้าอันยอดเยี่ยมของชนาธิปที่เคยติดทีมยอดเยี่ยมเจลีก2018จะเข้าระบบการเล่นมาเติมเต็มแนวรุกของพวกเขาอย่างแน่นอนรวมถึงอยู่ในลิสต์ของฟอนตาเร่มาพักใหญ่แล้วด้วยความที่ชนาธิปถือว่าเป็นแข้งขวัญใจแฟนๆของอาเซียนและของเจลีกบุคลิกที่แฟนๆชื่นชอบอีกต่างหากทั้งนี้ชนาธิปได้ค้าแข่งกับคอนซาโดเรซัปโปโรมาแล้วประมาณ4ปีครึ่งตั้งแต่กลางปี2017โดยมีสัญญาเหลืออยู่กับนกฮูกเมืองเหนืออีกประมาณ2ปีและเพิ่งลงเล่นเจลีกครบ100นัดเมื่อเกมฤดูกาลที่แล้วโดยชนาธิปลงสนามทุกรายการไปแล้ว123เกมยิงไป15ลูกแอสซิสต์22ลูกครับผมแม่ที่เป็นข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งของวงการฟุตบอลไทยเลยนะครับที่นักเตะระดับพรสวรรค์ของประเทศไทยบวกพรแสวงอย่างเจชนาธิปได้ขึ้นไปสู่ทีมที่ยิ่งใหญ่กว่าทีมคอนซาโดเรซัปโปโรมีโอกาสลุ้นแชมป์เจลีกมีโอกาสคว้าแชมป์ AFC Champions League ไม่ยอดมากๆครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะฮะที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้หรือชอบคลิปแบบนี้หรือคิดเห็นยังไงรบกวนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ